วันที่23มกราคมครับ BG ปทุมยูไนเต็ดของเราครับลงสนามอุ่นเครื่องอีกครั้งโดยพบกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับทีมจากไทยลีก3ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่หรือ YHA รังสิตคลอง4ซึ่งผลการแข่งขันครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1โดยเดอะแรบบิทได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับจากพรมินแก้วสง่าครับในนาทีที่55ก่อนถูกอามิงโก้ครับแข้งแต่งชาติของทีมเยือนตีเสมอก็หมดเวลาเพียง3นาทีสำหรับเกมนี้ครับสุรชาติสารีพิมพ์ที่หายเจ็บกลับมาสวมปลอกแขนลงสนามเป็นนัดแรกและได้ลงสนามไปทั้งหมด45นาทีได้เผยถึงสภาพร่างกายของตัวเองในตอนนี้ว่าวันนี้เป็น45นาทีแรกครับที่ได้ลงไปสัมผัสเกมอุ่นเครื่องหลังจากที่รักษาการบาดเจ็บมาอะไรเงี้ยครับก็มีปรับจังหวะแล้วก็เรื่องระบบหายใจเรื่องแรงเรื่องอะไรเงี้ยครับก็เริ่มที่45นาทีแรกก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องจังหวะในเกมเรายังต้องไปปรับอีกตัวผมไม่ใช่เราตัวผมยังต้องไปปรับกับทีมอีกนิดหน่อยว่าการขยับตัวการจังหวะลุกจังหวะรับอะไรเงี้ยครับก็ปรับเรื่อยๆครับผมน่าจะลองมั้งครับน่าจะลองมากกว่าว่าเราในตำแหน่งวิงเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็จากการลองก็จะเราจะมีได้เรื่องฟิตเนสเรื่องระบบหายใจด้วยก็เป็นพี่องค์จะตัดสินใจอีกทีว่ามันโอเคกับเราหรือเปล่าตำแหน่งนี้ครับผมก็ไม่ก็มองว่ามันเป็นการทดลองระบบอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนบอลหลายคนก็อาจจะใจร้อนหน่อยว่าเราทำไมไม่รูปแบบของเรายังไม่ชัดเจนหรือว่าในการเล่นแต่ละครั้งมันยังดูเหมือนการเข้าทำหรือว่าสกอร์ที่ออกมามันดูไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใจเย็นครับเรากำลังทดลองสิ่งที่มันเหมาะสมกับเรามากที่สุดสิ่งที่มันลงตัวกับเรามากที่สุดเพื่อในยืนระยะในลีกระยะยาวๆที่มันจะเพื่อผลที่ออกมาที่ดีครับผมก็เราพยายามอยู่ทั้งนี้11ตัวจริงของ BGPU ที่ลงสนามในเกมพบมหาวิทยาลัยนครกรุงเทพประกอบไปด้วยฟาฮัดบิงลังโหลดปิยัชชนกดาริศเฉลิมศักดิ์อักขีสหรัฐปองสุวรรณสุรชาติสารีพิมพ์ชาววัดวีรชาติรณยศมิ่งมิตรวันทัศนพงษ์หมวดดารักอภิสิทธิ์สุรดาชาติชิมทะเลและโรมูโรคาร์บาวส่วนเกมอุ่นเครื่องนัดต่อไปครับ BGPU จะพบกับหนองบัวพิชยะ FC ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่YHA รังสิตคลอง4ครับในวันเสาร์ที่26มกราคมนี้ครับเวลา 16:30 น.